นี่เธอใหม่ๆเนี่ยอะไรมันก็น่ารักน่าเอ็นดูไปหมดเลยนะแต่พอต่อๆไปมันก็กินไม่ลงอ่ะเสร็จงานนี้แล้วจะทำอะไรต่อมีคนเสนอโปรเจกต์ใหม่ฉันออกแบบโรงงานก็หลังจากนั้นยังไม่คิดนะก็ไม่คิดอะไรกับกรุงเทพบ้างเธอฉันดูนะฉันไม่ใช่เพื่อนที่ดีอะไรนะแต่เราคบกันมานานกลับบ้านเถอะวะฉันว่าฝีมือระดับแกเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่าที่มาอยู่ริมทะเลแบบนี้นะตอนนี้ฉันกำลังจะร่วมทุนกับบริษัทอังกฤษฉันอยากจะให้เราได้ร่วมงานถ้าแกสนใจแล้วก็บริษัทใหม่ฉันเนี่ยยินดีต้อนรับนะเว้ยสร้างพลังแต่งเติมเปลวไฟทุกวันยิงต่อเหรอไม่ค่ะเหนื่อยแปลกนะคะเมื่อวานคุณไปเจอเพื่อนเก่าแต่นี่ยักเมาผมกลัวเมียว่าเอาเรื่องเมานี่ไม่ว่าหรอกค่ะแต่ถ้าเรื่องอื่นนี่ไม่แน่นี่คุณดุจังเลยอะไม่หายโกรธผมอีกเหรอคุณโมโหแบบนี้ผมไม่สบายใจรู้มั้ยจริงเหรอคะจริงสิพิมพ์สำคัญที่สุดสำหรับผมนะแน่ใจใช่เพื่อให้ชีวิตมีรสมีชาติแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนสำคัญเท่ากับเมียตัวเองหรอกพูดแบบนี้หมายความว่าคุณมีคนอื่นแล้วหรือเฮ้ยคุณถามอะไรเหลวไหลวิ่งต่อดีกว่าก็แล้วมันจริงไหมเล่าถ้ามึงคิดแบบนั้นล่ะไม่รู้สิคะอาจจะเป็นเพราะอะไรหลายๆอย่างมั้งพิมพ์ถามตัวเองทุกวันว่าถ้าเลิกเจอคนที่สวยกว่าเก่งกว่าเซ็กซี่กว่าคุณจะทำยังไงการที่ผู้ชายจะลองกับผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นดีกว่าเมียของตัวเองนะก็แล้วมันเพราะอะไรอ่ะร้อยแปดเนี่ยพี่อย่าไปสนใจนะไม่ได้นะเลิกคนเป็นเมียที่เข้าใจยากจริงๆนะเมียที่ฉลาดเนี่ยเขาไม่เอางานอดิเรกของผัวเป็นเรื่องใหญ่หรอกนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่รู้ดีกว่ารู้นี่คุณกำลังนอนใจพิมใช่ไหมรักพิมนะแล้วก็ไม่คิดจะรักใครมากเท่าพิมด้วยเนี่ยวันหนึ่งผมอาจจะวอกแวกไปบ้างแต่ว่าของเล่นน่ะมันก็ไม่มีค่าเท่าของจริงหรอกปรับมันก็เบื่อแล้วมันก็ไม่คงทนอะไรด้วย
ถ้าเกิดของเล่นชิ้นนั้นมันเกิดคนทางถูกใจแล้วก็ใช้ได้นานสักวันมันก็ต้องพังนะกว่าจะพังนะของจริงก็อาจจะถูกโลทิ้งไปแล้วก็ได้นี่ไม่มีทางนะยังไงเจ้าของคนนี้เนี่ยนะก็ไม่มีวันเบื่อของจริงคนนี้แน่นอนว่าอย่าพูดเรื่องอะไรกันอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเนี่ยไปวิ่งต่อดีกว่าไม่หรอกไปคุณนะสิคะ
ไปบ้านของเรากันนะคะเริ่มจะออกไปก่อนแล้วเลิกก็ตามไปเจอที่ร้านเดิมนี่งานทำไงฮะแหมก็ลองทำตั้งแต่เช้านะคะเหนื่อยจะตายเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำก็ได้นั่งตามไปนะคะนี่ไม่ได้นะตอนบ่ายผมมีเรื่องคุยกับคุณพ่อเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันได้นี่คะไม่ได้คุณเองก็อยู่ทำงานเถอะเอาไปบ่อยแต่คนจะสงสัยเราไม่กลัวแต่ผมกลัวเอาไปได้แล้ว